กัดฟันสู้ส่งลูกเรียนจนได้รับรางวัลระดับโลกเปิดกิจการแอนดี้บรูคน้ำตาตกทำงานลำพังปลดล็อกปมในใจด้วยคำที่รอมานานโตเป็นหนุ่มแล้วเปิดภาพลูกชายแอนดี้บรูคน้องทีคายุเด็กน้อยสุดขยันช่วยคุณแม่ทำงานขายของเรียกได้ว่าเติบโตมาอย่างมีคุณภาพฉายแววหล่อเหลาเอาเรื่องอีกด้วยเปิดภาพลูกชายแอนดี้บรูคอย่างน้องทีคายุโตเป็นหนุ่มน้อยชั้นมัธยมแล้วแถมงานนี้ยังฉายแววหน้าตาดีแบบคุณแม่เติบโตเป็นเด็กดีจนคุณแม่แอนนี่สามารถคว้ารางวัลคุณแม่ดีเด่นระดับโลกเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวสุดๆใครที่ติดตามครอบครัวสองแม่ลูกสุดขยันแอนนี่บรูคและน้องทีคายุจะเห็นบ่อยๆว่าน้องทีคายุมักจะมาไลฟ์ขายของกับคุณแม่บ่อยๆเป็นเด็กที่ขยันมากแถมยังพูดจาน่ารักชาชานจนแฟนๆที่เข้ามาดูด้วยรู้สึกเอ็นดูแล้วแวะมาอุดหนุนสินค้าเรื่อยๆตอนนี้น้องทีคายุก็เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วจะเห็นได้ว่าน้องมีพัฒนาการด้านความหล่อมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเรียนเก่งตั้งใจเรียนช่วยคุณแม่ดูแลคุณยายบอกเลยว่าน้องทีคายุเป็นอภิชาตบุตรของแม่แอนนี่จริงๆอนาคตต้องมีสาวๆมาคอยไขขนมจีบบ่อยๆแน่นอนนอกจากนี้แล้วคุณแม่แอนนี่ดีใจเป็นอย่างมากไม่นานนี้เจ้าตัวได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นระดับโลกพร้อมบอกว่าอยากมอบรางวัลนี้ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเรื่องที่ยากลำบากไปด้วยกันพร้อมระบุข้อความว่าขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้จ่ายยึดถือและทำหน้าที่แม่ที่ดีต่อไปค่ะทางด้านแฟนคลับที่ติดตามทั้งสองคนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามแม้ว่าจะมีเรื่องราวและปัญหาเข้ามาท้าโถมในชีวิตหนักหน่วงขนาดไหนแอนนี่บรูคก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคและความลำบากที่กำลังเผชิญอยู่เลยแม้แต่น้อยหลังจากสาวแอนนี่พาคุณแม่ที่ป่วยและลูกชายน้องทีคายุย้ายออกมาอยู่บ้านเช่าที่ค่าเช่าถูกลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพอเจ้าตัวต้องหาเงินส่งลูกชายเพียงลำพังแล้วนั้นล่าสุดแอนนี่ก็เผยให้ได้เห็นธุรกิจขนาดเล็กอย่างร้านขนมหวานบิงซูที่เธอได้เปิดหน้าร้านอยู่ที่บ้านเพื่อจะสามารถหารายได้และดูแลคุณแม่ที่ป่วยไปพร้อมๆกันได้แถมงานนี้เธอก็ยังได้ผู้ช่วยที่สุดแสนจะน่ารักมาคอยเป็นลูกมือช่วยหยิบจับนู่นนี่นั่นหลังเลิกเรียน